ที่จังหวัดตรังค่ะชายอายุประมาณ50กว่าปีรับจ้างปีนเก็บมะพร้าวลมจับบนต้นมะพร้าวสูง14เมตรนาน2ชั่วโมงตะโกนบอกแม่ค้าเรียกเจ้าหน้าที่ช่วยทันเหตุเกิดเมื่อวันที่5มกราคม2567นะคะเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นค่ะที่สวนมะพร้าวหลังบ้านชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลโคกหลอกอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเกิดเหตุชายทราบเพียงแค่ชื่อเล่นว่าลุงตู่นะคะยังไม่ทราบชื่อจริงแล้วก็นามสกุลค่ะอายุประมาณ50กว่าปีค่ะอาชีพรับจ้างปีนเก็บมะพร้าวพื้นเพเป็นชาวชุมชนคลองน้ำเจ็ดค่ะตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยลุงตู่นะคะแกมีอาการหน้ามืดเป็นลมขนาดปีนเก็บผลมะพร้าวบนต้นมะพร้าวที่มีความสูงถึง14เมตรค่ะโดยได้ตะโกนลงมาบอกนางอารีซึ่งเป็นแม่ค้ารับซื้อมะพร้าวที่ว่าจ้างนะคะได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการนำน้ำแดงยาดมยาลมส่งขึ้นไปทางเชือกที่นำมะพร้าวลงค่ะแต่อาการของลุงตู่ไม่ดีขึ้นค่ะจากนั้นก็ได้เร่งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกหล่อให้มาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อนำตัวลุงตู่ลงมาจากต้นมะพร้าวนะคะโดยลุงตู่ได้ปีนขึ้นไปนั่งเกาะอยู่ยอดต้นมะพร้าวนานถึง2ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครนขึ้นไปรับตัวลุงตู่มาด้วยอาการอ่อนแรงค่ะซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีช่วยลงมาได้ในที่สุดแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลตรังค่ะโดยป้าอารีซึ่งเป็นแม่ค้ารับซื้อมะพร้าวนะคะในพื้นที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเล่านะคะว่าณตู่ทำอาชีพรับจ้างปีนต้นมะพร้าวและวันนี้ก็ได้มารับจ้างขึ้นมะพร้าวในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะแล้วก็ได้ขึ้นไปแล้วจำนวน3ต้นด้วยกันแต่พอมาต้นที่4ซึ่งเป็นต้นสุดท้ายของวันนี้ณตู่แกก็มีอาการวูบและได้ตะโกนลงมาบอกกับตนเองนะคะว่ารู้สึกไม่ดีแล้วเวียนหัวตาลายตนเองก็รู้สึกตกใจค่ะรีบนำยาดมน้ำหวานผูกเชือกขึ้นไปเพื่อให้ณตู่ได้ดื่มพร้อมกับรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยด่วนเลยค่ะและล่าสุดทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกหล่อค่ะได้นำรถกระเช้าเข้ามาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้สอบถามอาการเบื้องต้นนะคะยังคงมีอาการอ่อนล้าค่ะแต่ไม่มีโรคประจำตัวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลมจากสภาพอากาศร้อนจัดและขึ้นต้นมะพร้าวรวดเดียว4ต้นแบบไม่ได้พักจึงน่าจะทำให้อ่อนแรงประจวบกับอากาศร้อนจึงได้เกิดเหตุดังกล่าวค่ะแกไม่รู้ยังเกิดการโดนกันแล้ววันนี้นะกล้องเย็นให้ได้ทีแล้วไปเต็มโลปิดป้องเข้ามาโอ้มาสวัสดีเคนนะมาขึ้นเปล่าจ้างั้นพอดีบอกแกขึ้นไปเดี๋ยวแกกระลุงกลับไม่ได้แกบอกแกเวียนหัวแกตาลายแข็งนี่แกก็บอกแข็งขึ้นมาตามตอนแล้วค่ะตอนนี้ตอนเสียซีค่ะมาตามตอนค่ะตอนนี้ตอนที่ตายค่ะตายเล็กแกขึ้นเล็กวันเถียงซึ่งแกติดอยู่ข้างบนนั่นไหมไม่แกขึ้นวันบ่ายแล้วนี่อ๋อแกขึ้นวันบ่ายติดอยู่นั่นแหละติดประมาณครับเกต้องจะโมงแล้วอ๋อติเกต้องจะโมงนู่นนะแต่แกก็โคตรเอาไว้ปันนั่นเลยนะไม่ตึงนี้แกการหนังรับอยู่บนนู้นไว้ตึงนี้การเหลือแกตลอดเหลือแกว่าใหญ่รับแล้วนะกว่าแกให้ล้างลงมาปันนั่นเลยเหลือแกแกการแกการนี่ไอ้ผีนั่นแกยังดูทุกตัวตึงเขาหนำเด้งเส้นก็เหลือแกหวักเหลือค่ะดูแล้วเหลือหน้าตู้หน้าตู้เหลือหน้าตู้แกชื่อจริงกันไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้แกอยู่กี่ปีเนี่ยประมาณเท่าไรๆ60แล้ว60แล้วไม่ถึงเลยอาชีพเรือไหมอาชีพเรือเหลือแกหน้าตู้หน้าตู้แล้วแต่อาชีพแกคือรับจ้างแกรับจ้างขึ้นเปล่าอ่ะนั่นเองตอนนี้ก็แกบอกว่าแกไม่ไหวแกบอกเองนะแกว่าแกเวียนหัวแล้วแกลงไม่ได้แล้ววันนั้นแหละซึ่งก็บอกว่าเอายาดมกับน้ำแดงแคว้นขึ้นไปให้แกซึ่งแกก็นอนอยู่ปังยาดมกับน้ำแดงแคว้นขึ้นไปให้แกแคว้นกับเสียกไม่ได้นะแกจับเสียกเสียกราวเสียกมันลอยอยู่เลยซึ่งแต่ก็เยอะแต่ก็โยนหลายราวลงมาแต่ก็ไม่ให้หลวงนั้นนั่นเดี๋ยวดีว่าแกจำตาตีได้นะแกบอกว่าแกเวียนหัวตาลายอันแต่แกกลุ่มไม่ได้บอกกันนะกลุ่มไม่ลังเลื่อนลงนั่นไง
ซึ่งน้าว่าแกลงก็ลงไม่ได้ลงได้นะลงไม่ได้ก็แกนอนอยู่บนนั้นแล้วซึ่งนี่ก็เหลือแกตลอดแล้วว่ากลัวแกนะเดี๋ยวเพิ่นรับมืออีลมลงมาจากบนโน่แล้วเออในกลัวอีลมมาจากบนโน่แล้วนั่นไงแต่เดี๋ยวนี้ประมาณจักตีแต่เลยตีเรื่องอะไรแกตีร่างมาได้ก็เดี๋ยวนั้นนั่นไงตรังสตอรี่รายงาน